สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือนาทีเผชิญหน้ารายการเฟซไทม์พบกับผมดนายเอกมาสวัสดิ์คุณผู้ชมการเมืองของประเทศไทยในทีนี้ต้องบอกว่ากำลังเข้าสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นวิกฤตในเชิงระบบเชิงโครงสร้างนะครับน่าติดตามเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการเผชิญหน้าท้าชกเปิดหน้าท้าชกกันระหว่าง2เสาหลักในระบบประชาธิปไตยเสาหนึ่งนั้นก็คือรัฐสภาอีกเสาหนึ่งนั้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญว่ากันด้วยเรื่องอำนาจของใครอยู่ตรงไหนแค่ไหนใครก้าวล่วงอำนาจของใครก็อย่างที่รู้กันนะฮะความพยายามของรัฐสภาในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วไปแตะมาตราที่68นั่นนะฮะผมไม่ต้องอธิบายนะฮะสาระของ68คืออะไรอย่างไรทำไมจึงกลายเป็นปัญหามีคนไปร้องว่ารัฐสภานำโดยพรรคเพื่อไทยแก้ธรรมนูญไปแตะมาตรา68ไปริดรอนสิทธิ์ประชาชนเข้าข่ายล้มล้างรัฐธรรมนูญดังนั้นจะต้องยุบจะต้องถอดถอนจะต้องลงโทษจะต้องจำคุกอะไรก็ว่ากันไปนะร้องตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลก็รับตรงรับไว้วินิจฉัยรับไว้พิจารณานี่คือประเด็นนะรัฐสภายืนยันว่านี่คืออำนาจของรัฐสภาที่ศาลก้าวล่วงไม่ได้ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยืนยันคำถามก็คือถ้าต่างฝ่ายต่างยืนยันในอำนาจของตัวเองรัฐสภาก็เดินหน้าไปสู่วาระ2-3แก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตราที่68ขณะเดียวกันซีกของศาลรัฐธรรมนูญก็เดินหน้าต่อเข้าสู่การไต่สวนการพิจารณาและนำไปสู่การมีคำวินิจฉัยจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยนี่คือประเด็นที่ทำให้ผมต้องนำคุณผู้ชมมาที่บ้านของดร.โพคินพลกุลอดีตเยอะนะฮะอดีตประธานรัฐสภาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาขอบางคำตอบจากอาจารย์โพคินพลกุลในช่วงหน้าเราจะไปเผชิญหน้ากับอาจารย์โพคินสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนในตอนต้นนะครับการเมืองประเทศไทยกลับมาวิกฤตอีกครั้งหลังจากที่รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญเขาเปิดหน้าโชกกันใช้ศัพท์จิ๊กโก้แล้วกันนะฮะใช้ศัพท์นักวิชาการบางครั้งมันเข้าใจยากเหลือเกินเข้าใจช้าเหลือเกินเนี่ยนะฮะการเมืองของประเทศมันกลับมาวิกฤตอีกครั้งหลังจากที่รัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญเขาเปิดหน้าท้าชกกันอีกครั้งเรื่องของเรื่องประเด็นมันอยู่ที่อำนาจของใครอยู่ตรงไหนแค่ไหนใครก้าวล่วงอำนาจของใครนะฮะคงไม่ต้องเท้าความในช่วงแรกเราปูพื้นไปเยอะพอสมควรนะครับเรื่องนี้มีข่าวทุกวันมีคนออกอธิบายหน้าสื่อทุกวันนะฮะสับแสงทางกฎหมายทางนิติศาสตร์เนี่ยโอ้โหถ้าติดตามข่าวสัก3วันเต็มๆนะฮะอาจจะได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์เลยนะฮะแต่เข้าไม่ถึงปัญหาหรือเปล่าไฮไลท์ของปัญหาจริงๆแก่นของปัญหาจริงๆมันคืออะไรภาพที่เราเห็นตรงหน้านี่คือสิ่งที่ทำให้ผมต้องนำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับดร.โพคินพลกุลอดีตเยอะฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาวันนี้คือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นคีย์แมนคนสำคัญในเรื่องของกฎหมายนะฮะและก็ต้องย้ำว่ากฎหมายเชิงการเมืองด้วยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไปพบกับอาจารย์โพคินครับสวัสดีอาจารย์ฮะสวัสดีครับว่ากันแบบฟันธงนะอาจารย์เรื่องที่เกิดขึ้นชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เบื่อนะแต่เขาตั้งคำถามกันว่ามันเป็นปัญหาในเชิงรัฐศาสตร์หรือปัญหาในเชิงนิติศาสตร์มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆหรือมันเป็นปัญหาการเมืองและเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาเป็นตัวอธิบายเพื่อความชอบธรรมฝ่ายตัวเองปัญหามันอยู่ตรงไหนฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดอันนี้นะครับรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์เนี่ยก็พูดกันมานานแล้วบ่อยครั้งในอดีตเราจะบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้หลักนิติศาสตร์เรื่องนี้ใช้หลักรัฐศาสตร์นะจริงๆแล้วเนี่ยมีประเทศไทยประเทศที่พูดคำเหล่านี้ทั้งโลกที่เขาหมายความว่ายึดระบบกฎหมายยึดระบบหลักนิติรัฐนิติธรรมเขาจะไม่พูดคำนี้กันเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐศาสตร์เนี่ยถามว่าหลักมันคืออะไรนะแต่นิติศาสตร์เนี่ยหรือเราพูดหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยมันชัดเจนคือว่าเป็นหลักที่กฎหมายเป็นใหญ่และกฎหมายที่เป็นใหญ่ต้องเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้บริบทของประชาธิปไตยกฎหมายมาจากประชาชนซึ่งเลือกผู้แทนเข้าไปขณะเดียวกันระบบการทวงดุลตรวจสอบต้องมีแต่มีโดยการกำหนดโดยอะไรโดยหลักถ้าไม่ใช่อังกฤษเนี่ยนะครับก็กำหนดโดยรัฐธรรมนูญนะนี่ก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นเราจึงพูดว่าทุกอย่างต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเรายึดหลักนิติศาสตร์หรือหลักรัฐศาสตร์
นะเพราะตรงนั้นหมายถึงทุกองค์กรที่อยู่ในบริบทประชาธิปไตยยึดรัฐธรรมนูญยึดกติกาสูงสุดนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกติกาดังกล่าวอังกฤษที่ผมบอกว่ายกเว้นก็เพราะว่าอังกฤษนั้นเขาเป็นระบบที่เขาพัฒนามาเฉพาะเขาถือว่ารัฐสภาใหญ่สุดจากเดิมที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นใหญ่สุดเปลี่ยนรัฐสภาใหญ่สุดนั้นอังกฤษจึงไม่เหมือนประเทศอื่นที่มีรัฐธรรมนูญเป็นรากฐานประเทศเหล่านั้นก็จะถือรัฐธรรมนูญใหญ่สุดกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วก็จึงสร้างรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่แก้ไขได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดาครับเช่นอย่างกรณีของเราเนี่ยนะฮะวาระ1นี่ก็ต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่วาระ3ก็เช่นเดียวกันเป็นต้นนะฮะกฎหมายธรรมดานั้นเอาแค่เสียงข้างมากของผู้มาประชุมก็ใช้ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคถ้าเช่นนั้นผมขอแทรกตรงนี้นิดเดียวอาจารย์ฮะเมื่อพูดถึงมันเป็นปัญหาทางนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ถ้าโฟกัสไปที่รัฐศาสตร์ผมก็จะว่ามันหมายถึงการบริหารการจัดสรรการประสานผลประโยชน์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคมนะฮะศิลปศาสตร์ว่าด้วยรัฐศาสตร์ก็คือการบริหารการจัดสรรความพึงพอใจผลประโยชน์ของคนทุกกลุ่มเมื่อไหร่ที่ประสานกันลงตัวก็ไม่เกิดปัญหาเมื่อไหร่ที่ไม่ลงตัวมันก็เกิดปัญหาแต่มันต้องอยู่ภายใต้กติกาที่ชอบทำจึงต้องมีกติกาที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารผลประโยชน์การประสานผลประโยชน์นะฮะเราพูดกันได้ไหมครับว่าปัญหาระหว่างรัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญของเราณขณะนี้นะฮะมันเกิดจากการประสานที่ไม่ลงตัวหรือการขัดแย้งกันด้วยมิติอะไรก็แล้วแต่ระหว่างคนในสังคมจะกี่กลุ่มก็แล้วแต่ต้องมีกลุ่มแน่ๆแล้วเขาก็ขัดแย้งกันมันไม่ลงตัวกติกาในการที่จะแบ่งปันในการที่จะประสานในการที่จะสมดุลมันเสียไปหรือไม่ก็ไม่ทราบมันจึงเกิดสงครามตัวแทนฝ่ายนึงก็สะท้อนผ่านรัฐสภาผมจะแก้รัฐธรรมนูญอีกฝ่ายนึงก็สะท้อนผ่านศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ให้คุณแก้ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยยิ่งงงว่าไอ้แต่ละฝ่ายที่ว่าอยู่ข้างหลังมันเขาคือใครข้างหลังศาลคือใครข้างหลังรัฐสภาคือใครซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีคนที่เชียร์คนที่มีอะไรฮะพึงพอใจต่ออะไรต่างๆอันนี้เรื่องธรรมดาของระบบผมสั้นๆก่อนจะสู่ประเด็นนี้ผมยกตัวอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเขามีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกเนี่ยถามว่าเขามีชาติหรือยังแทบไม่มีชาติเลยไม่เป็นปึกแผ่นมาจากหลากหลายไปหมดหลังจากนั้นเขาผ่านอะไรผ่านวิกฤตตั้งแต่สงครามกันเองสงครามการเมืองสงครามกลางเมืองที่ว่าเนี่ยนะจนการสงครามผิวสงครามโลกสงครามจีปาถะสงครามจนกระทั่งได้คนผิวดำซึ่งตัวเคยจับจากทาสเอามาใช้งานเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2มาเป็นผู้นำประเทศเขามีรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ย230กว่าปีเนี่ยแก้27ครั้งจนกระทั่งทุกคนภูมิใจที่เป็นคนอเมริกันจากที่ไม่รู้ว่าคนอเมริกันคืออะไรเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเห็นภาพไหมครับดังนั้นสำหรับเขายึดกติกากติกาเขาชอบทำไม่ชอบทำเพราะว่าตัวแทนของมลรัฐต่างๆมาตกลงกันตกลงกัน200กว่าปีที่แล้วนะแต่กว่าจะได้เรียบร้อยอย่างที่เราเห็นวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มในสังคมเขาก็ผ่านการต่อสู้ผ่านความขัดแย้งและถึงขั้นลงไม้ลงมือระหว่างกันก็มีประเทศไทยอยู่ระหว่างนั้นประเทศไทยอยู่ระหว่างนั้นหรือเปล่าฮะอยู่ระหว่างประเทศไทยก็มีมาตลอดถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรายังเปลี่ยนผ่านไม่สำเร็จเราเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญจากนั้นจะมีรัฐประหารมีการเปลี่ยนแปลงมีพลังต่างๆทั้งพลังฝ่ายศักดินานิยมพลังฝ่ายประชาธิปไตยพลังฝ่ายอำนาจนิยมซึ่งก็เป็นพลังสามอันที่ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยภายใต้บริบทการเมืองไทยมาโดยตลอดแต่ทุกฝ่ายเนี่ยผมว่าคิดไปชนทุกฝ่ายก็อยากจะเห็นมีกติกาที่มันชอบทำที่มันเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยทุกฝ่ายอยู่ภายใต้กติกานี้แม้คุณจะอยากจะเห็นอะไรเป็นอะไรก็ตามแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบอันนี้คือถ้าเราเข้าใจตรงนี้ซะก่อนเนี่ยนะครับปัญหามันก็จะแคบลงละก็คือปัญหาแต่ละกลุ่มนั้นจะขัดแย้งอย่างไรเนี่ยมันต้องมีกติกากลางที่รับกันถูกครับถ้าเกิดไม่รับกันไม่รับกติกาอยากจะปิดกติกาให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองก็จะเกิดความขัดแย้งเหมือนครั้งนี้หรือไม่ฮะไอ้กติกาเรามีอยู่นะฮะเอาละก็ไม่ทราบสิครับฝ่ายนึงจะแก้น้ำนวลอีกฝ่ายไม่ให้แก้นะฮะมันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างขั้วต่างๆในสังคมประเทศไทยนะฮะคือจริงๆประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่เราจะเห็นว่าสมัยคุณถนอมประภาสก็อย่างนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการหนองเลือดฆ่ากันตายสมัยคุณจินดาก็หนองเลือดฆ่ากันตายไม่ได้เกิดครั้งแรกเกิดมาตลอดเวลาทุกครั้งก็เพราะว่ากติกาที่มีเขาดีอยู่เนี่ย คุณยึดอำนาจคุณล้มล้างมันไป คุณสร้างกติกาใหม่ขึ้นมาที่เอื้อฝ่ายตัวเอง
หนึ่งความชอบธรรมมันไม่มีแล้วสองแม้ไม่เอื้อคนก็สันนิษฐานว่าเอื้อถูกไหมครับแล้วถามว่าเอื้อตัวเองดูจากไหนก็ดูจากตัวรัฐธรรมนูญเองที่คุณเขียนดูจากองค์กรนั้นดูจากตัวคนที่คุณวางไว้คืออันนี้เราคงไม่ต้องปฏิเสธว่ามันมีผลประโยชน์มันมีบุคคลที่มันทับซ้อนกันอยู่หลายองค์กรดังนั้นแม้คนคนนั้นจะเป็นคนดีแต่ความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจมันมีทันทีเหมือนกับที่คุณกล่าวหาระบบทุนนิยมเขาว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นคนของคุณหรือเปล่างั้นพอเรื่องก็ไปในองค์กรต่างๆในอดีตจะองค์กรอิสระศาลในอดีตศาลรัฐธรรมนูญในอดีตก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเป็นพวกนั้นพวกนี้หรือเปล่าความหวาดระแวงเช่นว่านี้เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดบางจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ไอ้ความหวาดระแวงตรงนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำให้เกิดฟุ้งกระจายกันอยู่ทุกวันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยผมว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับ40ซึ่งบอกเป็นฉบับประชาชนพอถูกฉีกทิ้งเนี่ย คนซึ่งเคยเชียร์40ร่าง40เองแท้ๆกลับมาร่างปี50ก็มีเยอะๆทำได้อย่างไรต้องบอกว่าเยอะเกินครึ่งเลยทำได้อย่างไรนี่ต้องถามนี่ก่อนถูกไหมครับบริบทเปลี่ยนวันหนึ่งระบบเปลี่ยนกติกาก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ฮะณวันหนึ่งคุณเชียร์แล้วตายเหลือเกินภูมิใจที่ได้สร้างมันที่เป็นประชาธิปไตยเป็นของประชาชนวันนี้คุณมานั่งทำให้เผด็จการแล้วคุณก็ภูมิใจที่ทำให้เผด็จการถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหลักการของคุณถูกไหมครับคุณไม่ได้เป็น a man for all season แล้วไม่ใช่เป็นคนที่จะฤดูไหนก็ตามฉันก็คือนายกฉันไม่เปลี่ยนเพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนมันกลับไปกลับมาเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของเราครับนะที่ผมเล่าตัวนี้ก็เพราะว่าพอคุณเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ภายใต้บริบทเผด็จการโดยคนที่เผด็จการเลือกก็เหมือนในอดีตสังคมส่วนหนึ่งที่ประชาธิปไตยเขาก็ไม่ยอมรับทีนี้ไม่ยอมรับตัวนี้ก็มาดูว่าหนึ่งที่มาไม่ชอบไม่ยอมรับถึงคุณจะอ้างมาจากประชามติต่างๆนานาเนี่ยที่เขาทั่วก็พูดกันเมื่อไม่ยอมรับใครขึ้นใครที่ไม่ยอมรับเมื่อขึ้นมาอยู่ในจุดที่สามารถไปแก้ไขกติกาได้ก็จะเข้าไปแก้ทีนี้ผมจะพูดก็คือว่าฝ่ายที่ไม่ยอมรับเนี่ยเขาเลือกวิธีการอะไรเขาก็มีวิธีการให้เลือก2วิธีใช้กำลังต่อสู้กับยอมที่คุณกดหัวเพื่อว่าประชาชนจะเห็นว่าเขาถูกแล้วเลือกเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาแก้กติกาตามที่พวกคุณวางไว้เองถามว่าระหว่าง2ทางเราใหญ่เขาเลือกทางไหนครับเขาเลือกทางที่ยอมให้ย่ำยีเขาทุกอย่างเพียงหวังว่าประชาชนจะให้อำนาจเขามาแก้ตามกติกาของคุณที่เปิดโอกาสให้แก้ได้อย่างเนี้ยไม่ดีใช่ไหมหรือต้องเข้าไปจับอาวุธต่อสู้ล้มในกำลังอาจารย์นะผมกำลังนั่งนึกดูนะก็คือฝ่ายรัฐสภาซึ่งกำลังหลักก็คือพรรคไทยนี่แหละรัฐบาลนี่แหละนะพูดกันอย่างโดยที่ไม่ต้องปฏิเสธกันนะฮะกำลังหลักในรัฐสภาเวลาพูดถึงรัฐสภาก็คือรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยนะฮะอาจจะมองว่าจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบองค์กรอิสระขั้นไหนเดียวกันคนอีกกลุ่มนึงเขาไม่ได้แก้ประเด็นองค์กรอิสระเลยเราเอาตรงประเด็นก่อนเพราะถ้าเราไปพูดข้ามสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยมันเราจะพูดถึงสิ่งอนาคตหมดเลยแต่ในสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยคือ3ประเด็นใหญ่ๆ3ประเด็นใหญ่นี้ยังไม่มีองค์กรอิสระเลยโฟกัสไปที่มาตรา68ซึ่งจะไปกระทบอำนาจหรือการเข้ามาเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์ของศาลรัฐธรรมนูญก็แล้วกันนะเอาประเด็นนี้เลยนะฮะรัฐสภานั้นคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระบบระเบียบจัดแถวตรงนั้นให้มันเรียบร้อยซะอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันควรจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอาวุธชิ้นเดียวเท่าที่มีอยู่ณขณะนี้ในการจะไปดุลรัฐสภาก็คือรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอำนาจในการที่จะเอื้อมมือเข้าไปไต่สวนและวินิจฉัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ตีความเหมือนนิยามให้มันกว้างๆหน่อยตัวเองจะได้มีอำนาจเยอะๆจะได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเดียวที่มีอยู่ในการเข้าไปดุลกับรัฐบาลเมื่อต่างคนต่างมองอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงเกิดปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่อีกผมคิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายบางฝ่ายจะคิดอย่างนั้นนี่คือเครื่องมือคือถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดผิดละคิดขัดแย้งต่อประชาธิปไตยขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐที่ดีผมเข้าใจว่ามันโดยหลักประชาธิปไตยมันคงไม่ถูกแต่ว่าคนที่บางกลุ่มเนี่ยที่ behind the scene เนี่ยจะเรียกมือมองไม่เห็นผู้มีบารมีนอกอะไรก็แล้วแต่คือเขาคิดกับพวกอย่างนั้นแล้วกำลังเล่นเกมนั้นอยู่หรือเปล่าคิดได้แต่ถ้าพยายามจะทำอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นฝ่ายสร้างความรุนแรงสร้างปัญหาขึ้นมาเองถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการท้วงติงกันมากแม้แต่พรรคฝ่ายค้านวันนี้ก็ท้วงติงว่ามันมีหลายประเด็นที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องผู้ร่างซึ่งไปเป็นสามนุนเองก็บอกว่าอันนี้ก็แก้ไขกันได้แล้วถ้าจะมีสสรนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือต้องคิดงี้ก่อนนะฮะที่เขาทำเนี่ยเขาทำตามที่ท่านแนะนำทั้งหมด
ถามว่าทำไมเขาจึงไปทำตามที่แนะนำอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อสมัยท่านสมัครก็ดีอะไรก็ดีมีการเสนอแก้เป็นรายมาตราบางประเด็นก็ถูกโจมตีว่าจะทำเพื่อตัวเองพอมารัฐบาลในยิ่งรักเนี่ยเขาหาเสียงก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งมาเป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภาเนี่ยมันชัดเจนเลยคือว่าถ้าไปแก้เป็นบางประเด็นมาตราก็จะหาว่าทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งดีที่สุดคือมีสสรเพราะเคยมีมาแล้วประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็แล้วแต่เขาเลยเขาจะแก้อะไรแล้วแต่เขาแต่หวังว่าเขาคงแก้รัฐนูนอย่างน้อยที่มามันจะชอบทำขึ้นส่วนเนื้อหาเนี่ยอันไหนไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็น่าจะไปดูได้ก็เกิดความคิดอีกว่าเอ๊ะอย่างนี้พักเพื่อไทยอาจจะครอบงำสสรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งสมัยโน้ตสมัยท่านบรรหารเนี่ยนะผมเรียนเลยว่ามาจากจังหวัดละคนเนี่ย okay. ให้คนสมัครเลือกกันเองแล้วพวกที่มาจากนักวิชาการต่างๆรัฐสภาเลือกแล้วผู้สมัครเลือกกันเองเนี่ยเหลือ10คนเนี่ย1คนเนี่ยสภาเลือกอีก mm-hmm. แต่ก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลมันไปสั่งสสรได้คือในธรรมชาติเนี่ยมัน okay. ผมว่าเขามาทำหน้าที่เขาอีกแบบความที่เราเนี่ยเรากลัวจะไปมันก็ฝ่ายนึงก็กลัวว่าพูดในการมรดกเผด็จการที่วางไว้เนี่ยกลัวจะถูกเสียมรดกนี้ไปฟังแล้วนี่ดูเหมือนการเมืองไทยมันถูกปกคลุมด้วยความหวาดกลัวนะคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรคือ uh-huh. หวาดกลัวเพราะว่าเรามีกลไกนี้มีกลุ่มคนนี้ซึ่งเป็นใช้อำนาจแล้วซึ่งได้เปรียบอยู่ครับถ้ากลุ่มคนเหล่านี้จะถูกทำให้เป็นกลางซะ uh-huh. กลไกนี้ทำให้มันเป็นธรรมมากขึ้นซะเรากลัวว่าถ้าเป็นกลางและเป็นธรรมแล้วเนี่ย uh-huh. มันไม่สามารถไปทำอะไรใครเขาได้อย่างที่อย่างเราอยากจะทำแม่จันเพราะว่าถ้าเราจริงๆมันไม่ใช่ที่มองที่ผมพูดมองอย่างนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนมองแต่ฝ่ายนึงเนี่ยเขามองกลับมาอย่างนี้โอเคก็ใช่ครับเขามองกลับมาอย่างนี้ดังนั้นถามว่าฝ่ายที่มองกลับมาอย่างนี้ถามว่าเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรก็แก้ปัญหาด้วยกติกาที่คุณวางอย่างไม่เป็นธรรมนี่แหละก็ใช้กลไกอันนี้และเมื่อเขาอาจจะมีการแก้ทั้งฉบับนะฮะสามนุนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ควรจะไปถามประชามติก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยลงวาระสามเขาจะลงวาระสามก็สั่งห้ามไม่ให้ลงบอกให้ไปแก้เป็นรายมาตราแล้วก็เขียนในคำวินิจฉัยเลยว่าเป็นความเหมาะสมที่จะแก้เป็นรายมาตราเป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะทำเช่นนั้นเขาก็มาแก้เป็นรายมาตราก็มีปัญหาอีกถามว่าแก้รายมาตราเนี่ยเขาแก้ในประเด็นที่คุณในงานที่คุณกำลังไปกล่าวหาว่าไปยุบองค์กรอิสระนะฮะหรือไปเปลี่ยนองค์กรอิสระหรือไปแก้อะไรอื่นๆที่ช่วยใครก็ได้มันก็ไม่ได้มีเลยประเด็นที่เขาแก้เนี่ยมี3ประเด็นครับประเด็นมาตรา68ที่เขามี2 3 7ด้วยก็เพราะว่าพอคุณยุบพรรคแล้วคุณไปตัดสิทธิ์เลือกตั้งคนที่เขาไม่ได้ถูกลงโทษไม่ถูกอะไรเลยทุกคนเห็นนี่ไม่เป็นธรรม237ขัดต่อหลักนิติธรรมแน่นอนตรงนี้ชัดเจน68ก็เหมือนกัน68เป็นเรื่องของการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับ68มีหลายวรรคครับ68ถ้าศาลยุบพรรคแล้วเหมือน2 3 7ในวรรค4ต้องให้ตัดออกไปครับ68เนี่ยมี4วรรคครับวรรคแรกก็คือว่าคนจะใช้สิทธิ์บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีทางที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติแต่ทำไม่ได้นี่คือวรรคแรกวรรคสองบอกว่าบุคคลที่ไปทราบการกระทำเนี้ยก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องเขาใช้คำว่าเสนอเรื่องต่อการสูงสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับนี่ก็คือข้อความที่เขาเขียนครั้งนี้ที่เขาแก้คือตัดวรรคสี่ซะถ้ายุบพรรคอย่าไปเอาคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องไปผิดด้วยเพราะอันนี้มันขัดหลักไม่ได้ทำให้ตัวมันเองโอเคนะฮะมันจะพันกับ237ด้วย237แต่ว่าไอ้ตรงที่มันจะเป็นประเด็นของปัญหาใหญ่ปัญหาร้อนณขณะนี้ก็เห็นจะเป็นวรรคต้นๆที่ว่ากันด้วยเรื่องการใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องผ่านไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดอันนั้นจะประเด็นรองจะเป็นประเด็นรองประเด็นรองประเด็นแรกก็คือว่าบุคคลเนี่ยจะใช้สิทธิและเสรีภาพครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อล้มล้างการปกครองไม่ได้ดูต้นร่างตั้งแต่ปี40ถึงมาตรา63ร่างของปี50นะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ดีก่อนหน้าศาลมันจะตัดสินเนี่ยเข้าใจตรงกันหมดก็คือว่าประเด็นแรกก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลถามว่าการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติการตัดสินคดีของศาลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับต้องตอบคำถามนี้ก่อนครับเขาได้โต้แย้งต่อสู้ในคดีแรกแล้วคดีเมื่อปี55ว่าการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพนะแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญครับศาลไม่วินิจฉัยประเด็นนี้ครับครั้งนี้เขาก็ตรากฎหมายตามที่ศาลยืนยันว่าเขามีอำนาจครับ
มีคนไปร้องว่าการตรากฎหมายเนี่ยเป็นการตัดสิทธิ์ลดสิทธิ์ประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับศาลก็รับคำร้องไว้ถ้าเทียบกับเหมือนกับว่าเราเอาคดีอาญาไปฟ้องศาลปกครองหรือศาลแพ่งศาลแพ่งหรือศาลปกครองรับคดีอาญาได้ไหมครับมันไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจท่านทำหน้าที่ตรงนั้นรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันเขาให้ศาลนูนมีหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบในเรื่องอะไรบ้างการตรากฎหมายเนี่ยมี3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกรณีอย่างนี้พอรัฐวุฒิสภาผ่านแล้วเนี่ยนะครับต้องส่งศาลนูนเสมอไปเพื่อตรวจสอบว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อความอะไรขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ถ้าเป็นการตราพระบัญญัติธรรมดานะครับอันนี้ก่อนนายกนำขึ้นทูลเกล้านายกก็ดีสมาชิกรัฐสภาจะสสสามารถเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้เพื่อตรวจสอบว่าบทบัญญัติตรงไหนที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเป็นกฎหมายไปแล้วก็เป็นเรื่องไปสู่ศาลคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะร้องศาลว่ากฎหมายจะใช้บังคับไปคดีมันขัดรัฐธรรมนูญศาลต้องรอการพิจารณาส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะเข้ามาตรวจสอบการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัตินี้ได้เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจที่จะกระทำได้การตราสุดท้ายคือการตรารัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติครับฝ่ายบริหารก็เช่นเดียวกันเขามีหน้าที่บริหารการแผ่นดินและเป็นการรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารการแผ่นดินเขารับผิดชอบหลักต่อใครต่อสภาครับเขามีอำนาจตะลีบางเขามีหน้าตราพระราชกำหนดครับรัฐธรรมนูญในอดีตเนี่ยไม่ให้องค์ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัวมาตรวจสอบพระกำหนดได้เลยครับแต่ฉบับปัจจุบันให้ตรวจสอบได้สองกรณีใหญ่ๆเลยกรณีแรกก็คือมันเป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงเศรษฐกิจหรือไม่กรณีที่2เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ครับอันนี้ก็แปลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบประเด็นนี้ได้ถูกไหมครับแต่นอกเหนือจากนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญจะไปตรวจสอบเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนนะมันทำไม่ได้โอเคผมจะข้ามไว้ตรงนี้นะอาจารย์ก็เข้าใจละอาจารย์พยายามจะบอกว่าตัวศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตอำนาจแค่ไหนอันนี้ตามรัฐธรรมนูญ50ซึ่งร่างโดยเผด็จการนะกำหนดไว้เองนะโอเคแล้วท่านก็บอกว่าและทำไมจึงเกิดปัญหาครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาต่อกันนะอาจารย์นะเอาละครับคุณผู้ชมฮะอาจารย์โพกินก็อธิบายหรือตอบในคำถามที่ผมตั้งไว้ตอนต้นของช่วงนะฮะว่าตกลงเรื่องมาตรา68เรื่องการเปิดหน้าท้าชกกันระหว่างรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงที่สุดแล้วในลึกๆถึงที่สุดมันเป็นปัญหาการเมืองหรือกฎหมายเป็นปัญหานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าอาจารย์โพคินได้อธิบายหรือตอบต่อโจทย์ข้อเมื่อสักครู่อย่างไรอย่างยาวทีเดียวนะในช่วงที่2ผมจะกระชับเข้าสู่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าสื่อกระแสหลักทุกวันนี้ครับสักครู่เดียวครับแล้วครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมกลับมาเผชิญหน้ากับดร.โพคินพลกุลกันต่อครับอาจารย์ฮะต่อฮะช่วงแรกอาจารย์ว่าอย่างยาวอย่างเยอะเลยนะฮะแต่ผมจะตีวงมานะฮะผมจะจับประเด็นในคำร้องของฝ่าย40สว.ที่ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหาว่าการไปแตะมาตรา68ของรัฐสภานั้นมันเข้าข่ายจะล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วศาลก็รับไว้วินิจฉัยผมเอาเฉพาะประเด็นตรงนี้นะฮะเท่าที่ผมดูจากการให้สัมภาษณ์ของ40สว.แล้วก็พี่เพื่อนน้องของ40สว.ที่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นทมึนเลยเป็นแถวเป็นแผงใหญ่ๆเลยนะสรุปหรือจับความได้ว่าเขาบอกว่าไปริดรอนสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญในการที่จะยื่นร้องตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมาตัดสิทธิ์และบังคับให้ต้องผ่านอัยการสูงสุดเสียก่อนอย่างนี้ไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมนะฮะผมจะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกท่านทีนี้โอเคแต่ในที่สุดนะแต่ในที่สุดเนี่ยรัฐสภาโดยกำลังรบหลักอย่างที่ผมว่าคือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนะฮะสวบางส่วนนะฮะเปิดหน้าท้าชกเลยผมจะไม่ยอมรับอำนาจคุณหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตพูดถึงการประทะทางการเมืองถ้าเข้าบอลกันหนักๆแล้วมีได้มีเสียแล้วมันเสียวเนี่ยพรรคเพื่อไทยถอยทุกทีถอยทุกทีถีบถอยทุกทีนะมาครั้งนี้ออกแถลงการบ้างจะทำหนังสือแจ้งกลับไปเป็นอักษรไปที่ศาลรัฐธรรมนูญบ้างว่าผมไม่ยอมรับอำนาจคุณครั้งนี้เอาจริงหรือเปล่าหรือแค่ถีบๆพอเขาจะรุกกลับก็ถอยคือเอาจริงหรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องพรรคเพื่อไทยจะเอาจริงไหมครั้งนี้เป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องเรื่องของส.ส.อะไรต่างๆแต่ความจริงเรื่องนี้ที่ผมติดตามมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรรคเป็นเรื่องของส.ส.สว.ที่เขาไปเข้าชื่อกันพรรคก็ไม่ได้มีมติรัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
ที่เขาทำเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลก็เสนอได้เดี๋ยวอาจารย์ฮะแยกรัฐบาลกับแยกพรรคนี่ผมพอจะก้มแก้มก้มแก้มนะแต่แยกพรรคกับแยกส.ส.ด้วยแหมมันจะดูค่าตัดตอนเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้อย่างนั้นฮะคือเนี่ยเพราะว่าเราพยายามไปเข้าใจอะไรเนี่ยไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราไม่เข้าใจอย่างที่มันเป็นอย่างของตัวมันเองเพราะอย่างที่เราอยากจะคิดอย่างที่เราจะจินตนาการไปบ้านเมืองมันยุ่งเพราะความคิดแบบนี้ครับหวาดระแวงจินตนาการคิดเองเพ้อเองอะไรเองแล้วก็ไปกันอย่างแต่ถ้าเราดูไปตามเรื่องตามราวที่มันพึงเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอาจารย์กำลังบอกว่าเป็นเรื่องของส.ส.ส.ว.เท่านั้นโดยหลักพรรคการเมืองไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่เกี่ยวโดยหลักถ้าในรูปแบบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องส.ส.ส.ว.แต่ถามว่าในพรรครับรู้กันพรรคมันก็คือที่ประชุมส.ส.อะไรต่างๆเนี่ยกรรมการบริหารพรรคที่พูดคุยเนี่ยก็รับรู้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ว่าพรรคชี้นำส.ส.นะฮะเอาข้อมูลมาจากไหนฮะมันคือถ้าเราจะพูดอย่างนี้เราต้องพูดชัดว่าเราฟังข้อมูลจากไหนอย่างไรอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ก็คือมีการแลกเปลี่ยนแต่ว่าในสุดเป็นเรื่องเฉพาะตัวของส.ส.ส.ว.ส.ส.เนี่ยนะครับผมอยู่มาเนี่ยมันไม่ได้ไปชี้นำเขาแบบชี้นิ้วให้เขาแบบซ้ายขวาได้นะครับถ้าเราอยู่เราจะเห็นทำสวยิ่งทำไม่ได้เลยเพราะต่างคนก็มาจากยิ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วมาของเขาคนเดียวอย่างเงี้ยใครจะไปชี้นำเขาตรงไหนโอเคแต่ถามว่าคนรู้จักการพูดคุยกันเชื่อถือความเห็นกันนี่เป็นเรื่องปกติสังคมทั่วไปมันเกิดขึ้นได้แต่ด้วยความเคารพฮะอาจารย์อย่าโกรธนะครับกฎหมายนี้ถ้าโทษก็ดีแก้รัฐธรรมนูญ291ก็ดีอีกหลายๆเรื่องก็ดีในทางการเมืองในสภานะฮะผมเห็นคุณทักษิณสั่งทีไรนี่สสในสภานี่เขาสายหันโกหันทุกทีคือแต่ว่าอะไรต้องดูประเด็นตรงนี้ด้วยครับว่าหรือว่าประชุมกรรมการยุทธศาสตร์พักประชุมคณะกรรมการประสานภารกิจพักตกบ่ายประชุมสสพักตามนี้นะโอเคพรุ่งนี้ไปเล่นต่อในสภาน่าจะถอยหรือจะเดินหน้าต่อมันก็เป็นอีทุกทีอาจารย์ผมกับเห็นมันไม่ได้เป็นงั้นเสมอไปบ่อยครั้งเลยครับมันผมว่าที่มันจะเกิดได้มันต้องตกผลึกค่ะคือคนส่วนใหญ่ในพักต้องเห็นตรงกันครับ1นะเห็นตรงว่าเรื่องเนี้ยหลักเป็นอะไรถูกผิดเป็นอะไรครับพอเห็นตรงนี้แล้วถามว่าแล้วต้องทำอย่างไรครับนี่จะทำอย่างไรแม้รู้ว่าเราถูกครับรู้ว่าหลักเนี่ยถูกแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหามากกว่าที่คิดนะคือรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยอาจจะไม่ใช่รัฐบาลอยู่ได้ไม่ได้อย่างปัญหาเกินไปนะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งซึ่งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์หรือความเข้าใจต่อประเด็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่กว้างขวางพอโอเคหรืออีกฝ่ายจะไปบอกว่ามาพูดแก้รัฐธรรมนูญทำไมไม่พูดเรื่องปากท้องโอเคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบางทีมันก็ทำให้คนที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นก็ต้องใช้งะก็ต้องรอไว้ต้องใช้งะต้องรอสร้างความเข้าใจทำไงจะให้มันเกิดในฐานะตรงกันในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ของบรรดาส.ส.สวบางส่วนนี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ด้วยอาจารย์ใหญ่เนี่ยมองสวขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะเดินหน้าจริงๆหรือว่าคือผมไม่ตอบไอ้เรื่องพฤติกรรมต่างๆเนี่ยไม่ได้แต่ผมตอบในเชิงของหลักเนี่ยที่ทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้หรือเพราะเขายึดหลังเนี่ยถูกหรือไม่ถูกผมตอบอย่างนี้ได้นะครับถ้าจะให้ผมไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันคือพูดในเชิงที่ผมเรียนแล้วว่าเราจินตนาการเอาหรือเราคิดคาดการณ์เอาเองเนี่ยผมว่าบางทีไม่ดีบางครั้งมันอาจจะไปใส่ร้ายเขามันไม่เหมาะสมนะครับผมเราดูเป็นเรื่องตามพฤติการที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะเป็นธรรมกว่าเราจะไม่เอาคติใส่ตัวไว้ก่อนงั้นเรื่องนี้ผมก็ดูว่า68ที่เมื่อกี้พูดถึงอย่างกรณีอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่าถามว่าทำไมเขาให้ผ่านการสูงสุดแล้วทำไมศาลจึงมาตีความว่าไม่ต้องผ่านก็ได้ครเราต้องรู้ถึงที่มาที่ไปตรงนี้ซะก่อนครับกรณีที่บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นความผิดร้ายแรงฐานกบฏข้อกล่าวหานี่ตัดหัวเลยนะฮะมันมีคนกล่าวหากับคนถูกกล่าวหาครับถามว่าเรามองสองด้านหรือยังครับถ้าอีกคนหนึ่งคุณนายเป็นคนถูกกล่าวหาครับเขาบอกใครมากล่าวหาเอาง่ายๆเลยก็ได้คุณนายพอใจไหมครับต้องตอบว่าน่าพอใจมั้ยให้คนกล่าวหาเขากล่าวหาง่ายๆแล้วเราโดนไม่รู้ดังนั้นจึงควรมีอัยการสูงสุดเป็นตัวกรองเรื่องที่มันต้องมีมันไม่ใช่เกิดจากกรณีนี้เท่านั้นครับมันเกิดจากว่าถ้าในกอไปชักชวนผู้คนไปยึดทำเนียบรัฐบาลครับนะฮะอย่างนี้เป็นความผิดฐานกบฏละครับนะครับเพราะล้มรัฐบาลด้วยวิธีที่มันไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญนะครับความผิดฐานกบฏเนี่ยนายขอนายคอเนี่ยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ครับกล่าวโทษตำรวจทำอะไรฮะสืบสวนสอบสวนเห็นว่าเออมีมูลจริงมีผู้คนไปแล้วมีอาวุธด้วยอะไรด้วยเข้าไปพังรั้วเข้าไปแล้วครับตำรวจก็ส่งอัยการต่อไปอัยการเห็นไม่มูลก็ฟ้องศาลต่อไปศาลที่นี้คือศาลยุติธรรมก็คือศาลในคดีอาญาคือศาลอาญานะครับโทษที่ลงคือโทษอาญาทั้งนั้นประหารชีวิตจำคุกกับขังว่ากันไปนะฮะ
ขณะเดียวกันผู้รับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเขาเติมขึ้นมาอีกอันก็เถียงเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยที่ปัจจุบันใช้คำเนี้ยนะครับเขาก็มีมาตรา63หรือมาตรา65ที่บอกว่าถ้าเผื่อมีการจะล้มล้างอะไรต่างบุคคลสามารถที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีได้ซึ่งก็มีหลายคนที่อภิปรายบอกว่าเขียนไม่ทำไมถึงเวลาเขาฉีกรัฐธรรมนูญก่อนคนจะมาต้านโดยสันติวิธีไปต้านตอนไหนอ่ะก็ต้านขึ้นมาก็ถูกจับคุกมันอันนี้เขาบอกเขียนไว้เถอะส่วน63นี่ก็เขียนว่าเสรีภาพที่ให้คุณมากมายเนี่ยคุณอย่าใช้ในทางล้มล้างการปกครองซะเองนะประเด็นก็อยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจว่าจากที่คดีอาญาที่ต้องมีการดำเนินไปเนี่ยเขาเติมมาอีก2กรณีให้ศาลมีอำนาจ2กรณีกรณีแรกก็คือว่าสั่งห้ามการกระทำกรณีที่2ถ้าผู้กระทำเป็นพรรคการเมืองถูกยุบพรรคการเมืองได้นี่คือสิ่งที่เติมในรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันในคดีอาญาเติมมาในรัฐธรรมนูญปี50นะปี40ครับไปปี40แล้วก็มา50ก็เหมือนกันนะครับครับผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยคุณสุรชัยรองประธานวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยต้องใช้คำว่าผู้ที่รู้เห็นการกระทำนั้นเขาบอกโอ้รู้เห็นนี่มันลึกครับเพราะว่าในคดีอาญาเนี่ยรู้เห็นมันกว้างมันลึกไงคือคุณต้องไปรู้เห็นครับในคดีอาญาเนี่ยแค่คุณทราบเท่านั้นคุณก็ไปแจ้งความได้ละว่าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องของตำรวจครับดังนั้นควรจะเปลี่ยนคำว่ารู้เห็นเป็นทราบซะให้เหมือนกับในคดีอาญาครับนั่นก็หมายความว่าคดีอาญาเนี่ยนะครับมันผ่านตำรวจอัยการถึงศาลแต่พอศาลมูลบอกว่าไม่ต้องผ่านอัยการก็ได้เพราะศาลทำตัวเป็นทั้งตำรวจอัยการศาลในตัวเองครับเห็นภาพไหมครับว่าถูกต้องไหมมันขัดกับกระบวนการทั้งหมดและที่มันจะเป็นปัญหายุ่งต่อไปคือว่าอัยการเห็นว่าผิดศาลบอกไม่ผิดคำวิจัยศาลผูกพันองค์กรอื่นไหมครับครับแล้วองค์กรอื่นอัยการต้องเลิกดำเนินคดีอาญาใช่ไหมหรือกลับกันอัยการเห็นว่าไม่ผิดศาลบอกผิดครับเขาต้องกลับมาสั่งฟ้องใหม่ใช่ไหมครับเขาจะสั่งฟ้องใหม่ได้หรือเปล่าเห็นภาพไหมครับว่าข้อขัดข้องมันตามมาเต็มเลยครับดังนั้นเขาจึงให้ผ่านในการสูงสุดครับเพราะมันจะได้สอดคล้องกับคดีอาญาไม่งั้นมันไปไม่ได้และเข้าใจกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ปี40จนก่อนวันที่3มีคำใช้18เกียรติ22เมื่อปี55ครับแล้วบอกว่านี่เป็นการให้สิทธิประชาชนในการพิทักษ์ล้ำหนุนแต่ที่ผมอย่าลืมว่ามีคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏไอ้คนที่ซวยคือหมายความว่าใครก็มากล่าวหาง่ายๆก็ได้แล้วไม่ต้องผ่านตำรวจอัยการศาลผ่านศาลล้ำหนุนเจ้าเดียวแปลว่าจบถ้าเช่นอาจารย์มองทะลุถึงหัวใจของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะที่ไปเปลี่ยนบรรทัดฐานเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี55นะฮะว่าไม่จำเป็นต้องผ่านอัยการสูงสุดยิงตรงไปที่ศาลได้ศาลรับตรงได้ครับมองแทงทะลุถึงหัวใจของตุลาการเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ผมไม่ทราบนะครับเพราะลึกผมไม่เดาใจคนลึกๆไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าที่มันที่นักวิชาการส่วนหนึ่งก็เห็นว่ามันอันตรายคือว่าศาลอ้างว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ของตัวเองครับและคนที่จะชี้เจตรมงรัฐนูนคืออะไรนะคือได้แก่ศาลรัฐนูนครับซึ่งสำคัญกว่าเจตรมงของผู้ร่างครับถามว่าถ้าศาลมองอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าทุกมาตราในรัฐนูนเนี่ยศาลตีความอะไรก็ได้โดยอ้างว่ามีเจตรมงของมันเองครับศาลจะขยายอำนาจตัวเองจะขยายอำนาจองค์กรใดลดอำนาจองค์กรใดศาลทำได้หมดถามว่าตามรัฐนูนเนี่ยไม่ว่าพอจัดการหรือไม่เนี่ยทำอย่างนี้ได้ไหมครับเราต้องดูข้อที่จริงให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงค่อยไปดูว่าแต่ละคนที่เข้าใจข้อที่จริงเนี่ยมีที่เราประสานกับวีเฮดเดนอะเจนดาตรงไหนแต่ถ้าข้อที่จริงเข้าใจไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่ข้อกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นข้อที่จริงด้วยนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับข้อที่จริงที่ว่าด้วยอะเจนดาของแต่ละคนนะตรงนั้นมันมาทีหลังต้องว่าข้อที่จริงที่ถูกต้องมันคืออะไรก่อนข้อกฎหมายที่ถูกต้องคือเราต้องเริ่มจากหลักของมันก่อนแล้วเมื่อหลักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณบอกไม่เอาอย่างนี้เนี่ยถามว่าคนที่สร้างปัญหาคนที่สร้างความขัดแย้งคนที่สร้างความเชิญหน้าคือฝ่ายสภาหรือฝ่ายศาลถามว่าคนที่สร้างปัญหาคนที่สร้างความขัดแย้งคนที่สร้างความเชิญหน้าคือฝ่ายสภาหรือฝ่ายศาลทีนี้มาถึงจุดที่กำลังคิดข้ามช็อตนะอาจารย์สสสวถ้าเขาเปิดหน้าสู้และสู้จริงนะและไม่ถอยนะฮะยืนยันปฏิเสธอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญระหว่างนี้นับจากนี้ไปถ้าศาลรัฐธรรมนูญก็ยังยืนหยัดยืนยันในอำนาจของตัวเองและดำเนินการไต่สวนและนำไปสู่การมีคำวินิจฉัยในที่สุดโดยไม่สนใจว่าคุณจะรับหรือไม่รับคุณจะให้การหรือไม่ยื่นคำให้การเรื่องของคุณถูกไหมฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงระบบฮะถ้าถามผมนะครับว่าเราหัวเรื่องการองค์กรทั้งหลายตามนุนจะปฏิบัติตนเนี่ยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแล้วถ้าศาลนุนฝ่าฝืนเองเราจะมีวิธีบาลานซ์ใครบอกว่าศาลฝ่าฝืนแล้ว
ที่ผมถามแปลว่าถ้าศาลฝ่าฝืนเนี่ยใครก็บอกไม่ได้ใช่ไหมนี่คือผมถามย้อนกลับมากำลังนั่งนึกถึงทุกองค์นั่งนึกถึงกลไกในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาทำนองนี้คืออย่างนี้ฮะถ้าเขาเห็นว่าศาลฝ่าฝืนครับรัฐธรรมนูญมาตรา270มีเขาก็สามารถไปยื่นถอดถอนไปยื่นปปชได้ผ่านประธานวุฒิไอ้นั่นเป็นวิธีการแต่ปปชไปที่ปปชปปชถ้าเห็นว่ามันมีมูลนะฮะก็สั่งรับเรื่องนะฮะมันก็มีมูลแล้วก็พิจารณาถ้าฟังก็มีมูลเขาก็ส่งไปวุฒิเพื่อถอดถอนต่อไปส่วนมันจะเป็นไปได้ไม่ได้มันอีกประเด็นนึงนี่คือกลไกดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเห็นว่าจงใจผ่าฝืนรัฐธรรมนูญเนี่ยกลไกคืออันนี้กลไกอันซึ่งปปชในอดีตเคยโดนก็คือว่าที่บอกว่าขึ้นเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็โดนมาตรา157จะไปโดยศาลฎีกาโดยต้องผ่านศาลอาญาก่อนไหมฮะไม่อันนั้นก็ถือว่าก็ไปที่ศาลฎีกาก็ไปศาลฎีกาแต่ยานักการเมืองนะก็มีคนไปร้องท่านในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถตัดวินิจฉัยคดีกรรมการในองค์กรอิสระได้ครับก็หมายความว่าก็แล้วการใช้สิทธิ์นี่การใช้สิทธิ์นี่ใครใช้สิทธิ์ได้ฮะก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ไปดูกันมีหลากหลายที่จะไปยื่นตอนนั้นมันยิงตรงไปที่ศาลฎีกาเลยครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรประเด็นตรงนี้นั่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางไม่ได้แต่พูดหมายความว่ามันมีกลไกในการตรวจสอบนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่มันเป็นกลไกที่เป็นปัญหาเนี่ยอย่างในอดีตเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเขาจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่หรือวงงานของสภาแล้วสภาวินิจฉัยเองเพราะที่เป็นอำนาจนิติบัญญัติครับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็บอกแต่เพียงว่าถ้าเป็นปัญหาระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็สามนูนวินิจฉัยแต่ไม่ได้สามนูนมีอำนาจตีความรัฐนูนเลยฉบับปัจจุบันก็ไม่อำนาจตีความรัฐธรรมนูนในขณะที่รัฐนูนในอดีตก่อนปี40เนี่ยย้อนไปถึงฉบับแรกเขาให้พูดง่ายๆว่าพอเมื่อมีองค์ตุลาการรัฐนูนขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าต้องตีความรัฐนูนให้ตุลาการรัฐนูนตีความได้แต่สามนูนเขาไม่ได้ให้ตีความเพราะเมื่อเป็นศาลไม่มีอำนาจไปตีความล่วงหน้าศาลมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาครับนะเราจะเห็นว่าแม้แต่องค์กรอิสระครับเดิมทีเดียวเนี่ยการใช้อำนาจที่องค์กรอิสระเนี่ยนะครับตอนผมเป็นรองประธานศาลปกครองเนี่ยเราก็เห็นว่าศาลตรวจสอบได้เพราะไม่อย่างนั้นองค์กรอิสระใช้อำนาจแล้วไม่มีใครตรวจสอบได้มันจะยกเว้นอยู่คนเดียวศาลในอดีตก็วินิจฉัยว่าตรวจสอบไม่ได้เพราะการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มายืนยันเลยว่าตรวจสอบไม่ได้งั้นองค์กรอิสระใช้อำนาจตรวจสอบไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนเลยว่าฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับเพราะการใช้อำนาจในทางบริหารองค์กรอิสระเนี่ยนะครับเมื่อฟ้องศาลปกครองไม่ได้มันก็เหลือช่องทางปปช.หรือไม่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆมันต้องเป็นเหตุเฉพาะอีกอันแค่นั้นเองมันไม่ได้ต้องก็ไม่ได้อีกแล้วได้แต่ต้องเข้าใจให้ตรงก่อนว่าอันนั้นมันไม่ใช่เหตุที่ว่าสมมติเขาแจกกกต.แจกใบเหลืองใบแดงอะไรเห็นแล้วไม่ชอบเนี่ยเราไปฟ้องศาลไม่ได้ครับปปช.ชี้ว่าคนนั้นมีมูลนี่มีมูลเนี่ยเราไปฟ้องศาลไม่ได้ครับนึกภาพออกไหมครับแต่ถ้าเขาล่ำรวยผิดปกติเขาใช้อำนาจโดยไม่เที่ยงธรรมอย่างนี้ได้หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ขัดต่อกฎหมายได้คือเราไปพูดลอยๆไม่ได้มันต้องดูรัฐธรรมนูญเขามาแต่เขาเขียนว่าอะไรแต่ประเด็นของผมเนี่ยก็คือว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้เองว่าการใช้อำนาจองค์กรอิสระเนี่ยนะครับถ้าการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยศาลปกครองตรวจสอบไม่ได้ครับอำนาจเหล่านั้นเดิมมันอยู่กับฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายบริหารใช้ถูกตรวจสอบได้แต่พอเป็นองค์กรอิสระใช้ถูกตรวจสอบไม่ได้นี่ก็คือปัญหาของฉบับนี้นะครับงั้นหลายอย่างหรืออย่างที่ผมเรียนสั้นๆก่อนจะจบที่ประเด็นมันเยอะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรกที่พูดถึงหลักนิติธรรมในมาตรา3และก็พูดชัดเจนว่ามาตรา6รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นใดจะขัดแย้งไม่ได้แต่มาตรา309เนี่ยบอกว่าประกาศคำสั่งคณะประหารสมัยทวีสนธิเนี่ยชอบโดยรัฐธรรมนูญหมดนั่นหมายความว่าไม่มีคนละเรื่องคนละเรื่องครับนี่ละโทษเขาทำไปแล้วหมายความว่าเขาได้ทุจริตกรรมตัวเองเขาออกกฎหมายนี้โทษตัวเองไปแล้วเขาออกรัฐธรรมนูญปี49ทุจริตกรรมตัวเองไปแล้วนะครับครับครับซึ่งศาลก็มองว่าการทุจริตกรรมตัวเองเนี่ยคือทำผิดแล้วบอกตัวเองไม่ผิดเนี่ยศาลยอมรับว่าใช้ได้ครับนะฮะตอนนี้ละกันนะแต่เรานะแต่อีกอันที่เขาทำก็คือว่าประกาศคำสั่งคณะประหารทั้งหมดเนี่ยของคุณสนธิให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและชอบรัฐธรรมนูญหมดการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งเหล่านั้นให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญหมดประเด็นมันก็คือว่าพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาพระมหากษัตริย์ทรงพระปราภิไธยเนี่ยถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายในอดีตจะเป็นประกาศนิติวัตรในอดีตก็ดีหรือประกาศพระบรมราชโองการในอดีตถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญหมดแต่ประกาศคำสั่งสมัยท่านพลเอกสนธิเนี่ยไม่อาจถูกโต้แย้งได้เพราะอาจารย์กำลังพูดถึงเหตุที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันไม่ได้ผมกำลังชี้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้มันมีปัญหามากมายโอเคโอเคและไอ้ปัญหาที่มาตรา68ก็ดี190หรือวุฒิเนี่ย68กับ230มันก็มีปัญหาความไม่ชอบธรรมนะครับวุฒินั่นก็มีปัญหาส่วนหนึ่งที่เขามองคือว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นการแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ได้แก้เพื่อในกในข
แต่แก้ตามหลักที่มันควรจะเป็นเอานึกภาพออกท่านอาจารย์ก็คือในมาตราสุดท้ายเลยของรัฐธรรมนูญปี50เอาไปรับรองอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยสามารถไปวินิจฉัยพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ไปแล้วด้วยซึ่งกำลังปั่นป่วนอยู่ตอนนี้โอเคผมดูภาพไม่ได้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ไหนแต่ไรของไทยเนี่ยไทยถือหลักต่างกันในหลายประเทศหลายประเทศถ้าเป็นกฎหมายไปแล้วจะตรวจสอบความชอบธรรมอีกไม่ได้แต่บ้านเรามีแต่ของไทยเนี่ยก่อนเป็นกฎหมายและหลังเป็นกฎหมายตรวจสอบได้ก็ไม่ว่ากันนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญนั่นสิครับนะครับทีนี้ประเด็น68เนี่ยที่ผมเรียนค้างอยู่เนี่ยนะครับครับก็คือว่ามันชัดเจนในตัวมันเองในวรรคแรกว่าต้องหมายถึงการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลครับแต่สารรัฐธรรมนูญ9ไปบอกว่าการตรากฎหมายก็มาลองชั้นได้ตามเรื่องใช้สิทธิเสรีภาพมันนี่ก็ว่ากันไปมันก็จะโยงไปไกลถึงขนาดถ้าการตัดสินคดีของศาลก็มาลองชั้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเขาร้องว่าการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบเนี่ยเขาจะร้องที่ใครถ้าเขาร้องที่ศาลเองมันก็ไปไม่ได้อาจารย์เหลือ2นาทีสุดท้ายจริงๆต้องฟันธงนะอาจารย์ครับถ้าสถานการณ์ไม่ท่าละมีความน่าจะเป็นในสถานการณ์ณขณะนี้ก็คือว่ารัฐสภายืนยันในหน้าตัวเองศาลรัฐธรรมนูญก็ยืนยันในหน้าตัวเองนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไต่สวนก็วิก็รัฐนำสู่การวินิจฉัยไปรัฐสภาบอกผมไม่ยื่นคำให้การผมไม่รับอำนาจคุณก็คลักสังกันอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันจะฟังก์ชันอย่างไรระบบจะฟังก์ชันอย่างไรตอบไม่ได้ตอบตอนนี้ก็คือเหมือนรัฐสภาเขาไม่รับอำนาจศาลหรือเขาพูดอย่างเขาไม่ยืนคำให้การสมมติว่าเขาแล้วเดินหน้าวาระ 2-3 ไปล่ะก็เขาก็ไอ้แก่68เดินหน้าวาระ 2-3 ล่ะครับฝั่งนี้ก็เดินหน้าสู่การวิจัยล่ะตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถามผมนะถ้าถามผมถึงที่สุดเลยเนี่ยว่าศาลรัฐธรรมนูญก็แบบฉันก็จะสั่งห้ามไม่ให้ลงมติหรือถ้าจะยังว่าอย่างนี้สั่งห้ามมนุษย์นี่ไปหมดแล้วรัฐสภาจะเดินหน้าหลักการนี้ทำไปสมมติถ้าเดินหน้าถึงวาระ3จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรจะผูกพันใครอะไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือเกิดสุญญากาศในระบบการเมืองของประเทศอีกครั้งหนึ่งผมก็ยังไม่ทราบนะตรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่สมมติว่ารัฐสภาเขาก็เดินหน้าโหวตวาระ3ไปปัญหาคือศาลสั่งห้ามโหวตหรือเปล่าถูกไหมครับครับถ้าศาลสั่งห้ามโหวตเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับถ้าเหตุผลที่ไปร้องเนี่ยเพียงแต่ว่าการลิดรอนสิทธิประชาชนครับถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ารัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลยโอเคเข้าใจฮะคือตรงนี้มันไอ้คำอธิบายอย่างนั้นโอเคเราเข้าใจแล้วแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องรัฐศาสตร์และเกิดการปะทะกันระหว่างถ้าคุณนายพิยาถามตรงนี้เนี่ยครับผมคงไปตอบอย่างนั้นให้ไม่ได้จะเกิดสุญญากาศของระบบการเมืองการปกครองตอบให้ไม่ได้คงต้องไปถามนักรัฐศาสตร์ที่ชอบฝันทั้งหลายว่าจะเกิดโน่นเกิดนี่ตั้งสร้างเสรีองค์กรไปขอไปก่อแต่ผมไม่ไปตรงนั้นผมคิดว่าทำถูกต้องก็ทำไปนะครับแล้วก็ชี้แจงประชาชนไปแต่ว่าท้ายที่สุดประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรมันเป็นอย่างไรโอเคได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆ2เบรกนี่เกือบชั่วโมงนะอาจารย์เหรอครับทำไมเร็วนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์เอาละครับคุณผู้ชมอาจารย์โพคินติตำหนิคนที่ชอบฝันบังเอิญผมเนี่ยเป็นนักฝันผมฝันว่าหลังจากนี้นะวัดระยะปะทะกันสักช่วงหนึ่งเนี่ยม็อบจะลงท้องถนนเยอะสักนิดหนึ่งมีอำนาจพิเศษเข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไปแล้วผมเชื่อว่าจะมีใครสั่งให้รัฐสภาถอยผมฝันนะผิดก็ผิดไม่เป็นไรฮะผมบังเอิญเป็นมนุษย์หลายหน้าแต่อีกหนึ่งหน้าก็เป็นธรรมดาของชีวิตเพราะหน้าผมแตกทุกวันนะฮะจำไว้นะฮะถ้าม็อบลงท้องถนนมากอย่างมีนัยยะถ้ามีอำนาจพิเศษเข้ามาร่วมในเกมจนกระทั่งยังมีนัยยะสำคัญนะฮะจะมีการสั่งให้รัฐบาลให้รัฐสภาถอยไม่เป็นไรนะวันนี้ลากันด้วยขอบครับสวัสดีครับ